สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ฮาววันนี้อาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับพาทุกท่านเนี่ยมาที่โรงงานนิด้าฟาร์มาก็คือโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานของสากล นะครับผมขณะนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วังน้อยจังหวัดอยุธยาอยุธยานะครับผมวันนี้คุณนิยายจะพาเราเข้าไปชมโรงงานและขบวนการผลิตคอรีพลาสใช่ไหมครับผมยินดีครับเชิญเลยครับครับเรียนเชิญครับคือต้องบอกว่าที่นี่เป็นระบบความปลอดภัยระดับการที่พนักงานที่จะเข้ามาในห้องนี้คือที่นี่จะสังเกตว่าจะมีที่ดักจับแมลงเป็นด่านที่หนึ่งด่านที่หนึ่งคือจับแมลงใช่ครับด่านที่สองมันจะมีประตูและนี่คือจะเข้าไปข้างในทีถูกต้องครับครับผมสวมหมวกได้ครับเพราะว่าการพวกเส้นผมตกข้างในอ๋อแล้วต้องสวมที่คลุมรองเท้าด้วยก็คือคล้ายๆเป็นถุงก็จับนั่นแหละแล้วก็ครอบไปกับที่รองเท้าที่เราสวมเข้ามาเลยนะครับผมเราจะเห็นว่านี่คือเป็นส่วนที่เป็นระบบของระบบ first in first out นะครับเข้าทางแล้วก็ออกอีกทางนึงก็เราจะเห็นไหมครับก็คือเป็นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเรื่องของการเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นโน้ตฮาวเรื่องของการผลิตทั้งหมดเริ่มต้นจากเรื่องของการตอกบรรจุแคปซูลนะครับเครื่องผสมจนเราเห็นว่าจะมีเครื่องชั่งน้ำหนักตัวของแคปซูลนะครับน้ำหนักของปริมาณสูตรต่างๆเนี่ยก็จะมีทุกเม็ดเนี่ยคือผ่านมาตรฐานตามสูตรที่ฉลากอย.กำหนดไว้มาตรฐานของเราเนี่ยคือมาตรฐานอะไรครับก็ปกติคือปัจจุบันนี้คือโรงงานยานะครับต้องได้มาตรฐานทาง GMP หรือ PSS ของทางยุโรปนะซึ่งอย.กำหนดให้มาตรฐานทางโรงงานและผู้ผลิตยาเนี่ยต้องได้มาตรฐานที่สูงเช่นฮาลาลฮาลาลคือพี่น้องชาวมุสลิมทานได้ครับแล้วก็โคเชอร์โคเชอร์คือโคเชอร์ก็พวกกลุ่มพวกยุงที่มีทานพวกที่มีเกล็ดทั้งหลายครับผมครับผมและแม้แต่พวกvegetarian ถูกต้องครับคนที่กินเจก็ทานได้พูดให้ท่านผู้ชมฟังไม่งงนะครับคือคอร์ดิพัทของเราผลิตในโรงงานที่ผลิตยาถูกต้องครับเพราะเท่ากับว่าได้มาตรฐานเทียบเท่ากับยาเลยถูกต้องครับตอนแรกโจทย์ก็คือว่าเขาต้องการถังเช่าเบสเท่านั้นใช่ต้องสายพันธุ์ที่เบสนะครับขั้นตอนเนี่ยพิถีพิถันมากจริงๆนะครับตั้งแต่วัสดุตั้งแต่กระบวนการการผลิตครับผมเรียงตั้งแต่การทดสอบคุณภาพของสินค้าถูกต้องครับเรากำลังไปห้องแพ็คกิ้งใช่ไหมครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอ๊ะทำไมต้องมีขึ้นป้ายอย่างนี้ด้วยอ่ะขึ้นป้ายเห็นไหมครับนี่คือเป็นมาตรฐานที่สำคัญมากสังเกตไหมครับคือทุกจุดที่เราเดินผ่านมามันเป็นลายผลิตห้องR&Dและห้องวิเคราะห์ห้องแลบต่างๆจะมีเภสัชกรในการควบคุมการผลิตประจำจุดแต่ละจุดถูกต้องอาจารย์วโรจึงมั่นใจและกล้าที่จะให้คอร์ดิพลัสเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองและของครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมนะครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะมีสุขภาพดีด้วยคอร์ดิพลัสครับสวัสดีครับผมวันนี้สวัสดีครับตอนนี้คุณพ่ออยู่เท่าไหร่แล้วครับ90แล้วค่ะ90แล้วนะครับอันนี้ถ้าเปิดมองอย่างเงี้ยก็คือผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สูงอายุธรรมดาเป็นอะไรบ้างครับผมก็ประมาณเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะคะครับคุณพ่อก็เหมือนกับมีอาการอยู่ดีๆก็เหนื่อยมากเหมือนฉับพลันนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่ออายุมากแล้วมันคือปกติคุณพ่อทำอะไรให้เราทุกอย่างเลยถึงคุณพ่อจะอายุเยอะแล้วแต่คุณพ่อไม่เคยมีอาการอย่างนี้แต่อันนี้มันเป็นอาการแบบฉับพลันนะคะแล้วพอคุณหมอบอกอย่างนี้ก็คือจะผ่าตัดก็ไม่ได้มันก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอาจารย์หลิวก็ยังสามารถประคองคุณพ่อมา 3-4 เดือนตรงเนี้ยแล้ว 3-4 เดือนเนี้ยดูแลกันยังไงครับก็ทำทุกอย่างแต่ตอนนั้นคุณพ่อแบบเหมือนร่างกายไม่รับอาหารเองคือทานอะไรเองไม่ได้แล้วแต่ว่าคือก็มีการฟีดอาหารก็คือจะให้คุณหมอมาฟีดอาหารให้แต่ว่าหมายถึงว่าเอาสายยาสายใส่ให้แต่เราเป็นคนที่ดูแลเรื่องฟีดอาหารให้คุณพ่อนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สตลอดนะคะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดอะไรทุกอย่างเลยซึ่งตอนนั้นไม่ใช่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่สภาพอย่างนี้ใช่ค่ะทุกวันนี้นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้นั่งได้แล้วสาเหตุอะไรที่ทำได้อย่างนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นไม่ใช่ดิฉันจะเหนื่อยคนเดียวคุณแม่ก็ช่วยมากดูแลคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาดิฉันไปทำงานข้างนอกนะคะระหว่างที่ดูแลคุณพ่ออยู่คุณแม่ก็นอนดูทีวีไปด้วยนู่นนี่นั่นก็เจออาจารย์วิโรจน์นี่แหละนะคะก็เจอ
ทางเช่าแต่ตอนแรกคุณแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังแต่คุณแม่คือคุณแม่ดูแล้วก็แอบสั่งมาแล้วคุณแม่ก็ทานด้วยแล้วคุณแม่ก็แอบให้คุณพ่อทานแล้วก็คุณพ่อทานยาปกติด้วยกับถังเช่าด้วยนะคะทานถังเช่าแล้วนะครับพัฒนาการมีอะไรดีขึ้นบ้างครับคุณพ่อเริ่มรู้ว่าตัวเองปวดอึปวดอะไรก็บอกได้บอกก่อนใช่บอกได้แล้วไม่ได้บอกอย่างเดียวถ้าปัจจุบันนี้คือบอกแล้วก็แบบตัวเองอยากจะลุกขึ้นมาแล้วแบบจะเหมือนก็จะเดินเข้าห้องน้ำเองค่อยฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้สั่งอาหารอยู่ตลอดนะคะแบบทงเวลาเป้งเลยเช้าก็ทาน8โมงกลางวันก็ทานเที่ยงเย็นก็ทาน5โมงเย็นอะไรเงี้ยเขาจะรู้เวลาเป๊ะๆแล้วความจำอะไรจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะอ๋อความจำจะฟื้นขึ้นมาใช่ค่ะเมื่อก่อนจำลูกไม่ได้โอ้จำลูกไม่ได้เมื่อกี้ตกใจคุณพ่อเรียกอาจารย์รุ่นจุคุณพ่อหนูชื่ออะไรอ่ะคุณพ่อหนูชื่ออะไรอาจารย์เมื่อกี้หนูจะคุณพ่อยังรู้ว่าหนูชื่ออาจารย์วิโรจน์นะโอ้เนี่ยดูจำความจำคืนมาคือทุกอย่างคืนมาหมดเลยค่ะทำให้ความจำดีขึ้นเหรอโอ้นี่ไม่ค่อยหลงค่อยลืมเมื่อไรจำได้ทำให้ความจำดีที่ประทับใจมากๆยิ่งจำได้แม่นตอนนี้คุณพ่อรู้สึกเป็นไงบ้างครับแข็งแรงไหมครับแข็งแรงดีครับก็มีกำลังดีขึ้นร่างกายท่านฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นมีเนื้อมีหนังมากขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นคือคุณพ่อครับคุณพ่อเหมือนแบบได้มีวันนี้วันนึงเราหอมกันทุกวันอยู่แล้วเนาะไม่บ่อยนะครับที่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยจะน้ำตาซึมได้ขนาดนี้ฟังมาทั้งหมดนั้นก็คือความรักจริงๆที่โอบอุ้มครอบครัวรัตนคีรีวงศ์ความรักนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็คือความเมตตานั่นเองเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสมแล้วครับที่ถังเช่านั้นเป็นกัลยาณมิตรของคนทุกคนทุกๆวัยครับทุกๆไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะครับตุ๊กๆเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและก็เป็นเสน่ห์ของสยามประเทศนอกจากนั้นแล้วยังอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยคนไทยขัดตุ๊กๆไม่ได้นะครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนขับตุ๊กๆนี่เองคนขับรถคันนี้นะครับตุ๊กๆคันนี้นะครับไม่สบายแล้วถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ช่วยให้คุณลุงนั้นสบายขึ้นมาได้เชื่อไม่เชื่อตามมาเลยไปฟังเรื่องราวเลยนะครับทางนี้นะครับลุงบุญมาอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุตอนนี้70กับ4เดือนครับโอ้ท่านผู้ชมนี่แหละแก่กว่าอาจารย์วิโรจน์แล้วนะครับโอ้จนละ68นี่70กับอีก4เดือน4เดือนแล้วก็ไม่ต้องถามเลยนะครับอาชีพก็คือครับครับขับรถคันนี้ครับสำล้อตุ๊กตุ๊กตุ๊กสองแถวคันนี้นะครับครับขับมานานหรือยังครับขับประมาณตักแต่พศ38ครับโอ้โห20กว่าปี20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นก็ทำไร่ทำสวนนี่นะครับเรียกว่าจะต้องใช้แรงงานใช่ทำมาหากินครับเลี้ยงครอบครัวครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมามันคิดแล้วมันสู้ไม่ไหวมันไม่เหลือครับมันเป็นหนี้เขาอยู่อย่างเงี้ยครับเลยเลิกจากไล่ก็มาซื้อไอ้นี่อ๋อคันนี้เป็นของคุณลุงเองครับนะครับผมแล้วก็ทำไมอยู่ดีๆไม่สบายขึ้นมาเป็นอะไรครับมันมึนครั้งแรกมันมึนหัวมันมันงงกี่ปีแล้วครับเป็นมาประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีที่แล้วครับมึนหัวจะมึนเนี่ยมึนแล้วมันมาปวดท้ายทอยนี่ครับปวดทอยนี่ตาก็จะฝ้าละลายมองทางมันจะลายก็ต้องขับรถมาเรื่อยๆการแล้วถ้ากลับถึงบ้านอาการนี้ยังมีไหมครับมีครับมันเป็นไงมันก็มึนหัวเนี่ยมันบางทีมาให้ผู้บ้านเขามาเอายาหมองทาบีบแถวนี้บีบขึ้นมานี่มันก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นหน่อยหลับก็เหมือนก็ไม่หลับมันหลับมันคล้ายๆไม่เต็มอิ่มนั่นอ่ะเช้ามืดก็ตื่นตี 4:00 น 5:00 นี่ก็มันนอนไม่หลับแล้วผมก็
ออกจากบ้านได้ผมก็เดินไปเดินมาแล้วมาเจอถังเช่าได้ยังไงครับผมก็ เห็นต้องเขากินสมุนไพรถังเช่าไปผมก็กินตามเขาแล้วอาการที่บอกว่าปวดที่มาถึงบอกว่าแล้วจำอะไรไม่ได้อาการนั้นดีผมว่าดีนอนก็หลับกลางคืนหลับดีหลับดีรวดเดียวครับหลับอิ่มโน่นนะตีห้าโน่นนะตื่นแล้วแล้วหูตาดีครับไม่ลายมองสว่างโล่งดีนี่แหละครับอีกหนึ่งความภูมิใจของอาจารย์วิโรจน์นะครับว่าถังเช่ามีส่วนทำให้ผู้ชายที่หากินสุจริตคนเล็กๆอย่างนี้สุขภาพแข็งแรงเมื่อแข็งแรงแล้วครอบครัวก็แข็งแรงสังคมก็แข็งแรงชุมชนก็แข็งแรงและประเทศชาติก็แข็งแรงถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์นั้นเป็นกัลยาณมิตรของคนทุกชั้นและของมวลชนครับ